คครับสวัสดีฮะตอนนี้เราเล่น The Sims 4นะครับเป็น Get to Work พาร์ทที่9นะครับผมก็ตอนนี้เรามีเป็นอัปเดตใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าล็อกของอัปเดตมันคืออะไรนะฮะแต่ว่าเรามี Tragic Clown นะครับใน The Sims 1นะฮะกลับมาอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นครอบครัวเราเลย Topsy Turvy นะฮะอันนี้ผมมีมากมายนะครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่มีชีสอีกแล้วนะฮะครอบครัวชีสเพราะผมเคยบอกไปแล้วมั้งว่ามันเซฟมันโดนเซฟทับนะฮะเป็นปัญหานิดหน่อยแต่ว่าผมยังดีที่มีเซฟไว้ในแกลเลอรี่แต่ว่าเป็นเจน2นะครับเป็นเจน2แบบตอนเริ่มต้นเลยนะฮะเลยค่อนข้างที่จะเซ็งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากจะคือตอนนี้อยากจะสร้างอยากจะสร้างบ้านนะครับเป็นวิดีโอนะฮะเพราะมันอยู่ในฟิลที่จะสร้างพอดีมั้งถ้าจะเล่นใน Sims 4นะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไป Topsy Turvy เลยแอปรอบนโหลดก่อนนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีอีกแล้วอ่ะแต่ว่า Tragic Clown เนี่ยถ้าเราเคยเล่น The Sims 1กันมานะฮะเราจะรู้ความแบบฟันป่วนของมันนะครับความกวนประสาทของไอตัวตลกตอนนี้มีเสียงมันดังนะครับคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยเสียงมันดังแบบทับเสียงผมก็ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะฮะแต่ว่าคราวนี้ผมลดลงมาแล้วแต่ว่าเสียงซาวด์เอฟเฟคที่มันแบบดี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 นี่มันยังดังอยู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะ Game Options Audio ถ้าผมลดเหลือ30เลยแล้ว Music เหลือสัก40ได้ไหม Object Music ก็คือของว่าเสียงจะของก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะแต่ว่า Tragic Clown นะครับมันเป็นเหมือนตัวละครกวนประสาทตัวหนึ่งนะฮะที่ว่าตอน The Sims ภาค1นะครับในเบสเกมนะฮะเราจะมีรูปภาพอันนึงนะครับเป็นรูปภาพที่ถูกที่สุดนะฮะถ้าใครจำได้รูปภาพที่แบบว่าหลายๆคนจะต้องติดนะเพราะว่าอยากจะให้ค่า environment เพิ่มนะครับก็จะติดไว้แล้วพอมาถัดจาก The Sims 1ออกปี2000นะครับกุมภาที่14นะครับจำได้มั้ยล่ะหลังจากนั้นประมาณจำไม่ได้ว่า Living Lodge ออกเมื่อไหร่นะฮะแต่ภาคข้อเขิบแรก Living Lodge มันจะมีตัว NPC ใหม่ครับตัวนึงคือ Tragic Clown นั่นแหละครับถ้าใครมีรูปนั้นน่ะรูปที่ถูกที่สุดนะฮะมันจะเด้งออกมาจากรูปนะครับกลายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเบาขนาดนี้เหรอโอเคมันจะเด้งออกมาจากรูปนะครับกลายเป็นตัวแบบว่ามากวนประสาทนะครับก็ทำลายไม่ได้ฮะตอนที่มูดของซิมเราต่ำๆนะครับมันจะออกมานะฮะตอนที่แบบว่าซิมเราแบบโอ้ยไม่มีความสุขเลยอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมมันก็จะออกมาเต้นระบำนะฮะซึ่งวิธีเดียวที่กำจัดในตอนนั้นนะครับมันก็คือการสร้างห้องนะฮะสร้างห้องไว้2x2นะครับหรือกี่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ติดไฟเตาผิงเข้าไปวางรูปภาพไว้นะฮะแล้วก็รอแล้วก็วางพรมนะครับแล้วให้มันไฟไหม้ฮะนั่นแหละครับไฟไหม้รูปภาพแล้วไอ้ Tragic Clown ก็จะโดนไหม้แล้วก็ตายไปเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมจำได้ว่ามันออกเป็นแพทช์มาหรือเปล่าฮะมันออกเป็นแพทช์มามั้งหลังจากภาคนั้นน่าจะ House Party นะครับออกแพทช์มาแล้วก็มีการโทรเรียกศูนย์กำจัด Tragic Clown นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็น good old days นะครับเมื่อก่อนสนุกฮะ Sims 1ผมยังอยากเล่นอยู่เลยตอนเนี้ยหรืออาจจะทำเป็น side ไม่รู้ครับผมอยากเล่น Sims 1อยากให้มันคือที่ชอบ The Sims 1เพราะว่ามันมีคือเฟอร์นิเจอร์หรือว่าวอลเปเปอร์ของมันดูดีในแบบของผมนะหรือว่าผมเป็นแบบว่าพวกชอบของเก่าไม่รู้
ชอบแบบว่าเกมเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นมันทําให้มันดูชัดเจนดีแล้วมันก็คือถ้าสังเกตไอ้สีหรือว่าอะไรในเทมสีจะไม่จะมันค่อนข้างแบบว่ามันจะทําให้มันดูออกมาแบบไม่จี๊ดจ๊าดอะไรอย่างเงี้ยแหละผมก็ต้องไปโหลดวอลเปเปอร์มาแต่จริงคือจริงๆไม่อยากใช้สีนี้หรอกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าคนมันอยู่บ้านนี้เยอะนะครับต้องการอะไรที่มันแบบไม่ใช่ฟิลไม่ใช่ฟิลที่แบบว่าอยู่บ้านนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นฟิลอยู่แบบว่าสนุกเป็นปาร์ตี้โซนอะไรทำนองนี้นะฮะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมดีแต่ว่าทำไมตรงนี้มันประหลาดนะติดตอนแรกก็ถูกอยู่แล้วก็โอเคครับผมเดี๋ยวนะขอแก้เลยนะมันดูตลกแล้วอันเนี้ยล่ะโอเคครับมาเดี๋ยวโบรอนทำอะไรเอ่ยไปนอนได้ไหมความสนุกดีกว่าเพิ่มความสนุกยังไงอะ Play Sims Forever แต่มันมีเกมหนึ่งครับผมเป็นเกมผมซื้อมานานมากซื้อตั้งแต่ตอนที่มันออกนะฮะซื้อสมัยที่มันออกเลยคือเกมอะไรนะ Software Inc นะฮะเป็นเกมสร้างคล้ายๆ The Sims นะครับแล้วก็ผสมกับหลายๆเกมรวมกันนะฮะเหมือนเกม Dev Tycoon หรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะมันเป็น Simulator เป็น Strategy นะครับก็คือให้สร้างบริษัททำอะไรก็ได้นะฮะบริษัทสร้างซอฟต์แวร์1บริษัทมันแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะมากนะครับสร้างด้วยคนเดียวนะครับเหมือนเกม Banishแต่ผมก็อยากเล่นเหมือนกันจำไม่ได้แล้วผมเคยแคสหรือเปล่าผมเคยอัดไว้แล้วลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะมี2เกมนี้อยากเล่นเพราะว่ามันสโคปมันเล็กกว่า The Sims นะครับสโคปมันประมาณว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์อิงใช่ไหมฮะคือมันแบบโหเยอะเลยอ่ะคุณสามารถสร้างเกมสร้างเอนจินเกมนะฮะแล้วก็มีแบบว่าหลายอย่างนะครับแล้วก็จ้างคนมาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีฟีเจอร์แบบเยอะจนมันคือผมว่ามันสมจริงแต่ว่าภาพมันจะแบบว่าห่วยแตกนะครับเพราะว่าฟีเจอร์มันเยอะจนทำภาพให้มันสวยงามไม่ไหวนะฮะประมาณนั้นมั้งผมเดานะแต่ว่าลองหามาเล่นดูนะครับสนุกดีสนุกมากนะอันนี้โซยพอเทลหรือเปล่าลืมเลยไม่ทันละนี่หนึ่งละทำไมคนเขากลับมาไหมเอ็นการ์ดไม่เงินโอเคบอลอนฮะโซยเดี๋ยวต้องแกทเทอริงของพาโบลหน่อยแล้วนะครับไม่ใช่พาโบลดิบอลอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเหงากันนะครับกลุ่มเขาแล้วคือกลุ่มของพาโบลไม่มีคนแบบว่ามาร่วมกันด้วยเลยทุกคนแต่งชุดสูทหมดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับจากงานศพอะไรงานแต่งงานของสองคนนี้มานะฮะไปครับไปใช้ห้องน้ำนะฮะทำไมคุณยังไม่ตื่นนะตื่นได้แล้วฮะไปกินข้าวครับผมอาบน้ำฮะคุณตื่นได้ยังตื่นได้แล้ว energy เต็มเปี่ยมละเนี่ยไอ้นี่มันนอนตั้งแต่กี่โมงเนี่ยครับไปกินนะฮะเป็นไรครับผมอาบน้ำแล้วก็กินข้าวนะครับคุณนี้โอเคทุกคนทำตามคำสั่งได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะทำไมบรรทายของเลตูเซียโหเพิ่งจะไปแล้วไม่กินตรงนี้กันครับเนี่ยห้องทานอาหารไม่มีนะครับโอเคดีมากอ๋อมันคงอยากจะแบบว่ากินข้าวแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันกินขนมหรือเปล่าไม่ค่อนข้างจะไหม้นะฮะแต่ไม่ควรจะมานั่งตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีไอ้ขนมคุกกี้ไว้ทำไมคุกกี้มันห่วยแตกนะเมื่อไหร่คุกกี้สวัสดีฮะคุกกี้ทิ้งไปเลยฮะห่วยนะครับทำอะไรไม่ได้เลย
เมโลดี้เป็นไงอาบน้ำอยู่เล่นด้วยนะครับโมรอนตื่นมาฮะตื่นแล้วไปอาบน้ำก่อนคนแรกนะครับแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ฮะโอเคดูทีวีไปด้วยสิดูทีวีไปด้วยไม่ได้เหรอกินข้าวไปดูทีวีไม่ได้ทีวีได้ไหมไม่ได้ฮะโอเคแต่ว่าเวิร์คเขาจะเริ่มแล้วนะครับเราต้องไปทำความสะดวกให้มันเร็วเต็มที่นะฮะดูทีวีครับไปดูทีวี channel surf นะครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วมากินข้าวนะฮะส่วนครับชื่ออะไรนะพาโบหรือเปาโลนะพาโลโอเคพาโลไปอาบน้ำต่อครับผมห้องน้ำรู้สึกว่าจะมีไม่เพียงพอนะฮะแล้วเราก็ยังมีต้องค่าบินที่จะต้องจ่ายอีกไม่งั้นเราจะโดนตัดไฟนะครับผมเยี่ยมไปเลยนะฮะเลตูเซียเป็นไงครับไอ้นี่พังเหรอรีแพร์ไม่มีตังค์ซื้อใหม่นะครับม็อบโอเคอาบน้ำเสร็จทันทีนะครับอาบน้ำให้เสร็จทันทีโอ้นี่ช้าไปอีกโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลชุดอะไรเอ่ย ชุดแบบว่าอนี่ผมเลือกเองผมจำได้แต่ว่ามันทำสีผมใหม่แล้วมันแบบว่าไม่เป็นไรนะฮะแล้วท้องก็อ้วนๆอย่างงี้นะครับดีมากครับผมเลตูเซียมีลูกยังไม่มีใช่ไหมเออดีแล้วล่ะอย่ามีเลยมีดีกว่าไหมจะได้สนุกครับผมจะได้แบบว่าวุ่นวายนะฮะเลตูเซีย obtained the following upgrade parts one common upgrade part โอเคครับเรากินข้าวเน่านะครับผมดีเลยฮะกินข้าวเน่าครับป่ะไปทำงานไปฮะโอเคแต่งชุดหล่อนะครับแล้วก็ไปทำงานเป็น assistant to the manager นะครับไม่ใช่ assistant ไม่ใช่ assistant manager นะฮะเป็น assistant to the manager อีกทีหนึ่งนะครับดีมากครับ throw away ครับจะเสียจะมีงานไหมวันนี้ใครมีงานบ้างครับผมวันนี้งานอีก3วันครับอีก2วันฮะส่วนพอหลบไปอาบน้ำห้องนั้นแล้วไปอาบน้ำห้องนั้นแล้วเลยนะครับโอเคเอาไฟลินมาเก็บที่ก่อนนะฮะ workout not started workout ยังไงล่ะครับเราไม่มีเครื่อง workout เราซื้อก็ไม่ได้นะฮะงั้นเราต้องเดี๋ยวนะผมแป๊บนึงนะฮะwork in 2 minutes โอเคผมรู้ละเดี๋ยวว่าผมจะเอาโบรอนนะครับออกไปเที่ยวกับเที่ยวกับโซอี้นะฮะออสออนเดทนะครับไปเดทกันกับโซอี้ถามใครไปเดทไม่ได้เลยเหรอแย่จังกันไปทราเวลแล้วกันไปกับโซอี้นะฮะโอเคโซอี้ไปเทลนะครับไปข้างนอกฮะโซอี้สวีนะโอ้ไม่ไปฮะโซอี้เดี๋ยวนะครับโซอี้อยู่ไหนเอ่ยโซอี้invite to hang out ได้ไหมมาหาหน่อยสิทำงานอีกตั้ง3วันนะครับบิซี่ด้วยงั้นเราไปออกไปเดทกับแคนดี้นะฮะเราไม่สนใจนะครับผมinvite to club hangout งั้นเป็นยังไงดีพาโบไปทำงานใช่ไหมพาโบปาร์ตี้เฮาส์ไม่เอาสิ collection negativity ไม่ทำงานทำงานอีก4ชั่วโมงดีกว่าโอเคงั้นเราไปเที่ยวกันครับผมเราไป hangout ฮะ gatheringat night club เลยอ่ะไป night club ก็ได้ครับ night club is นะฮะมีข่าวมาบอกครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่3ครับวันอังคารที่3อุ้ยมันพูดแล้วเที่ยงคืนพอดีฮะ000เลยตอนนี้ที่ผมกำลังอ่านอยู่เที่ยงคืน May the 4th นะครับเฮ้ยอย่างนี้ก็ตรงกันสิครับคือจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าอะไรนะที่เขาฮิตๆกันอ่ะ
Star Wars นะฮะ May the Force be with you นะครับมันก็เล่นคำแบบว่า May the Force นะ be with you โอเคก็เหมือนแบบว่าเกมนี้ The Sims 4นะครับมันก็ภาค4นะ May the Force นะแล้วตอนนั้นมันแบบว่ามีนั่นพอดีมีแบบการแบบว่าอะไรนะเขาโปรโมทวันที่4พอดีนะฮะอะไรทำนองนี้วันนี้ตรงกันเลยก็อีก2วันไม่ใช่อีก2วันดิอีกกี่วันไม่รู้ผมแอดมิชชั่นอ่ะนะครับดีใจนะฮะไม่ต้องรอแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเลยว่ามผมจะเลือกอะไรดีเพราะมันมีตัวเลือกเยอะมากจนแบบว่าโอ้ยทำยังไงดีครับผมแล้วไม่มีใครเขาเข้าใจเรื่องแอดมิชชั่นเลยนะครับบ้านผมเพราะว่าเขาก็เอนทรานซ์ขึ้นหมดนะครับอยู่สมัยเอนทรานซ์นะฮะซึ่งเรานี่แบบว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยแอดมิชชั่นผมว่าไม่รู้สิผมว่าอาจจะดีมั้งใครกำลังแอดมิชชั่นนะครับ บอกด้วย ผมอยากรู้เรื่อง บ้างเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับแบบว่ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้เลยนะฮะก่อนหน้าที่อย่างเงี้ยไม่เคยสนใจเรียนเลยหมายถึงไม่เคยสนใจพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับอนาคตนะเพราะมองว่ามันไม่เอาอะฮะตอนนั้นชีวิตแบบว่าสนุกอยู่นะครับเหมือนเบลลี่ตอนนี้นะฮะที่กำลังเต้นกับเสียงเพลงแบบว่าอะไรก็ได้นะครับเต้นได้หมดแต่เดี๋ยวเอ่ยทำอะไรนะทำไมมันมีอะไรเกิดขึ้นครับ Santa Happy Text อ๋อวันนี้จะมาเดี๋ยวนะครับผมเราก็สงสัยกับโซอี้พาเทลอยู่ว่าทำไมคุณบิซี่แล้วทำไมคุณมา gathering ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาเซนเดอร์น็อกโจ๊กแล้วก็ไป practice ฮะเดี๋ยวนะโอเคพอโบลงมานี่ไปโอเคโทษอีก2ชั่วโมงไปทำงานนะผมเดี๋ยวเราคุยกับโซยี่ปาเทลไปสักนิดนึงนะอยู่นิ่งๆนะครับผมอยู่นิ่งฮะ Flash Crazy Eye ดูท่ามันก่อนนะ Flash Crazy Eye ฮะซัปโปโรพันดัลบรูฮาโดโลปาวานามามิดีมากครับโอเคฮะเล่นมุกเกี่ยวกับนักวิศวะนะฮะ Dance with Zoe ไปครับไปเลยไป Dance with Zoe ฮะมันเต้นอย่างเงี้ยเต้นดีดี Heartfelt compliment นะฮะ Very playful อย่าครับผมอย่า Very playful เลยครับออกมาที่นี่เลยออกมาเลยเนี่ยห้าม Very playful นะครับในชีวิตนี้ไม่มีการห้ามห้ามเพราะว่ามันจะตายได้นะครับมันจะเข้าขั้น historical แล้วก็ตายเลยนะอยู่ดีก็ซิมแบบว่าเดินไปเดินมาอยู่ดีอู้สวัสดีครับคุณเป็นใครเอ่ยเบเกอร์คุณเบเกอร์อ๋อผมสร้างคนนี้ขึ้นมาเองเดี๋ยวเราไป friendly introduction เขาก่อนนะฮะมาดูท่าทางรวยดิว่าพาโบชอบคนรวยหรือเปล่าเดินแบบว่าเท่ๆเข้าไปเดี๋ยวนะครับสวัสดี very playful อีกแล้วไม่เอาอย่า very playful ขนาดนั้นไม่ดีฮะ friendly โอเค friendly นะครับคุณทำอะไรกับโซอี้หน่อยสิสักอย่างหนึ่ง tell outrageous คุณ flirt นะฮะคุณexchange numbers pick up line อะไรก็ได้ครับทำไปเลยอย่าไปสนใจกับตัวเองนะครับผมโอเคทำอะไรฮะคุยกันไปคุยกันมาครับดีมากครับผมว่าจริงๆแล้วพาโบกับแคนดี้ดูเหมาะสมกันมากกว่านะเพราะว่าเขาสองคนแบบว่าแอนดูแคนดี้ลองดูนะอะไรนะ praise เหรอ Brian Day ใครเป็นหัวหน้า electronegativity อ๋อ Boron เป็นหัวหน้าครับเดี๋ยวเราคุยกับ Candy สักหน่อยนะฮะคุณเล่นเปียโนอยู่โอเค
ความสนุกฟันเต็มโอ้โห very happy อันนี้อะไร musical insecurity from playing badly music from playing bad music from badly played music โอเคโอ้คนนี้แบบว่าสนุกมากนะครับvery playful ผมว่ามันน่าจะตายได้เลยไปเนี่ย very playful อะไรเนี่ยโอเคไปทำงานครับจากนั้นโมรอนเดี๋ยวไหนเอ่ยไม่เอาไม่ไปอันนี้ใครครับเธอชื่อว่าอะไรเอ่ยคลาริสซาคอสตากับโดมินิก what โดมินิกเฟียร์สเฟียร์สหรือเปล่านะฮะอ่านชื่อผิดโทษด้วยเพราะว่าคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับโอเคโจบาโพลิติชันตกลงคุยกับใครครับคุณโมรอนตกลงคุยกับใครทำโรแมนต์พิกอัพไลน์ไปคุยกับเขายังไง Embrace Rose of the World ผมลืมบอกให้ไอ้นี่มันไม่เป็นไรฮะผมขอดูก่อน performance อู้เยอะมากโอเค work hard ครับอันนี้ performance เป็นไงธรรมดา performance ดี work hard ไปเลยโอเคครับ embrace เรียบร้อยนะฮะไป flirt นะครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไร Swiss cake cushions Leave our Zombo oh wowไม่ชอบด้วยโอเคอักขวาดยัง casual discussion ไม่ขวาดนี่ว่าโอเคงั้น romance ต่อนะครับ confess attraction awkward encounter อู้ no bad move get to know ครับผม get to know ครับget to know อีกทีหนึ่งได้ไหม share secrets โอเคครับแคนดี้เข้ามาทำอะไรอ่ะออกไป good friends นะครับโซยเป็นคน clumsy นะฮะมาดูก่อนเขามี traits อะไรบ้าง clumsy cheerful goofball โอเคเหมือนเราเลยมั้ง exchange numbersโอเคครับเป็นไงล่ะอันนี้คืออะไรเอ่ย Hip to the dance ทุกคนมีเหรอทุกคนมีปะดูไม่ได้ทุกคนไม่มีนะฮะมีแค่บางคนเขาชอบนะครับผมโอเคแคนดี้หยุดคุยกับเราได้ไหมเราคุยกันสองคนไม่ได้หรือไงเนี่ย Bold pick up lineอันนี้อะไรเอ่ย Totally digging me from a changing โอเคromance เดี๋ยวอย่าเพิ่ง embrace ก่อนผมว่าน่าจะไม่ได้แน่เลยว่ะมันคุยกันเดี๋ยวทำไมอยู่นิ่ง embrace ฮะโอเค very flirty แล้วเอา first kiss ไปเลยครับผมรออะไรฮะเขาทำอะไรเราเขา hold hands ไว้So in Roland both having their very first kiss โอเคทั้งสองคนจูบแรกกันแล้วครับดีใจฮะนี่เป็นอะไรครับผมบิลลิสทอมมายืนแล้วก็เป็นอะไรกันเหรออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือใครครับผมเบเกอร์หรือเปล่าเจมส์โอไอทีโอเคคนนี้อ้วนลงพุงนะครับเนี่ยไอแลนด์แกร็บนะครับแต่เดี๋ยวไอเฟรเดเราหายไปแล้วละไม่มีแล้วนะฮะอันนี้คือฮอควีนเลชโอ้อ่านไม่ออกครับผมอ่านฮอควีนออกก็บุญแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะแดนซ์โอเคเดี๋ยวเรา ask to be girlfriend ใครทักอะไรเรามาฮะอะไรคือ24เลี้ยงแก้วสร้างรอยยิ้มนะครับ team yourself หรืออะไรในเฟซนะฮะแล้วก็ตอนนี้ในเฟซก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับคิดกับเราบ้างอะไรนะใครคิดกับเรายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะเป็นเทรนด์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะกลุ่มผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเต็มเฟซผมเลยทุกคนเล่นหมดนะแต่นี้เมื่อก่อนในซิม4แบบแรกๆไม่มีนะครับไอหมายถึงว่าต้องมีบันไดนะครับถึงจะเดินขึ้นได้แต่ตอนนี้คือ
มันชั้นเดียวก็ไม่ต้องมีบันไดก็ได้ก็เดินขึ้นได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่มีเหตุผลแล้วนะครับพอเลทเพลย์อันแรกผมเลยผมสร้างบ้านแล้วก็มีอันเนี้ยนะฮะผมลองว่าเอ๊ะถ้ามันมีแค่ความหนาแค่หนึ่งเหลี่ยมนะครับมันจะสามารถเดินขึ้นได้ไหมสรุปว่าเดินขึ้นไม่ได้ครับต้องมีบันไดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดินขึ้นได้แล้วนะฮะแต่ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าสมมติหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เราสร้างประตูไว้ตรงนี้เลยมันจะเดินขึ้นเข้าประตูเลยไหมถ้าเป็นงั้นคือจะดีมากที่สุดในโลกนะครับเพราะว่ามันจะดูสวยนะฮะหรือเปล่าโอเคมันจะเปิดโอกาสให้สร้างแบบต่างๆนานาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เราขอเขาเป็นแฟนแล้วใช่ไหมโซยี่โอเคครับเป็นอะไรกันเป็น love bird girlfriend just friends just friends เองเหรอทำไมอ่ะไม่ good friends อ่ะ just friends โอเคแต่ว่าความรักนี่แบบว่าเต็มเยอะๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่าจะ end gatheringแล้วก็กลับบ้านครับรวมทั้งคุณด้วยครับเมโลดี้นะฮะอะไรคืออพอลโลไทยแลนด์แล้วตอนนี้เฟซผมเป็นอะไรกันทำไมคนถึงมาว่าต่างๆแล้วนานนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะโอเคทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดหรือยังครับผมทุกคนเป็นเพื่อนอ๋อเขาเป็นเพื่อนแคนดี้นะครับ friend coworkers อ๋อเป็น coworkers เดี๋ยวดูสิเป็น coworkers โอเคทำงานอะไรไม่รู้จักนะครับแล้วทุกเสียกลับบ้านแล้วเหรอใครถึงบ้านแล้วฮะพาโบลโอเคครับทุกคนกลับบ้านหมดแล้วฮะนะครับ click on fishing signs found all over the world near water to fish โอเคช่วงนี้ติด Fallout นะครับ Fallout 4นะฮะเป็นจะบอกแล้วด้วยแต่ว่าเริ่มซาแล้วก็มาติดภาค4ทุกอย่างเลยนะครับ Sim City 4ก็โอ้โหสร้างเมืองมันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งลงต้นไม้หมดนะฮะโอเค use โอเคครับ Boron เอานี้ไปทิ้งฮะขยะนะครับไปดีเพื่อนซีเลยตอนนี้ good friends นะครับตอนนี้ just friends ธรรมดา Candy เป็น friend โอเค Pablo ทำอะไรครับกินอะไรแล้วไปทำอะไรกับใครมาทำไมถึงหน้าบึ้งกลับมานะฮะเพราะว่าฮอควีนหรือเปล่าใครเอ่ยเลตูเซียเอควินเทนซิสเราอยู่บ้านเดียวกันนะเป็นเอควินเทนซิสอู้มาเรียเบลโลนะครับหน้าตาเหมือนไอ้นี่แหละแองเจลิน่าโจลี่นะฮะหน้าตาสวยนะครับผมอันนี้บอรอนเดี๋ยวนะแมรี่ซูเนี่ยแบบว่าดูน่ารักสุดแล้วนะฮะผมสีเขียวทำอะไรเอ่ยผมไม่เคยเห็นชาวซิมที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเป็นผมสีเขียวอย่างนี้เลยนะอ๋อเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาผมสร้างเอง ถึงว่าโอเคเดี๋ยวกันนะคุณเป็นไรครับเมโลดี้มายืนเหม็นรองเท้าเหม็นเป็นอะไรครับคิสอ๋อเหม็นก็เลยต้องมาอ๋อเก็ตแล้วฮะไม่เก็ตเลยสักนิดเดียวโอเคแล้วตรงนี้ผมจะเอาทำอะไรกันนะตรงเนี้ยลืมไปละตอนแรกที่สร้างก็คิดจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาไปทำอะไรวะนะครับชอบอะฮะบ้านนี้แต่ว่ามันเอาไว้อยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าแทนที่มาอยู่กันเป็นแบบว่ารูมเมทอย่างงี้นะฮะอะไรเอ่ยโปรโมทโอเคแล้วเจ้าเซียโปรโมทแล้วนะครับได้โปรโมทนะครับ just married ด้วยนะครับยังไม่จางนะฮะ hunger fun เดี๋ยวนะโบรอนทำอะไรเอ่ยทำไมเขาชอบวางเพลทตรงนี้แล้วผมก็ไม่ได้สร้างเขาเรียกว่าอะไรฮะผนังตรงนี้สักทีนะครับให้มันเป็นสีเดียวกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่อ้าวกำเฮ้ยวันนี้มือเป็นไรครับโอเคนะฮะ freelance article writer yeah pretty much นะครับอู้รีบจ่ายบินเร็ว pay bill โอเคครับเย้โอเคพอดีทันเวลาพอดีเป๊ะนะฮะ pay
pay your bills to get it work or to get it work back นะครับผมทำทันทีเลยนะฮะทันท่วงทีนะครับโอเค clean up นะครับ clean up นี่คือ goal ผมนะครับเป็นจุดหมายเป้าหมายผมไว้ผมตรงนี้แต่ผมมันไม่สวยตอนนี้ฮะผมมันไม่สวยนะครับดูแต่ว่าแห้งๆนะครับอยากแปลว่า wavy แบบสวยๆนะฮะแต่ไม่สามารถทำได้ต้องไปออกแอร์น้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีน้ำหนักเลยฮะมันแบบว่าฟูตลอดนะครับเพิ่งไปตัดมาเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้ยาวถึงไหนปะจมูกยาวเกือบถึงปากแล้วฮะด้านหน้าแต่ว่าด้านหลังนี่แบบว่าสั้นกุดอยู่โอเคเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนก็พอไหวนะทุกคนเลยแต่ว่าไม่มีอะไรทำนี่สิของจริง ไม่ได้ทำแล้วทำอะไรดี บอกผมหน่อยโอเคPaolo brought home 133นะฮะ and did some superb work too ความสนุกเหลือ0นะครับผมรู้ไม่ทำอะไรเอ่ยWoohoo with... ไม่ Try for baby with... Halitosia ครับไปเราไปขึ้นบนเตียงแล้วก็ไปนอนดูดาวกันดีกว่า Halitosia ยืนนิ่งด้วยดีฮะ Try for baby with Paolo โอเค Melody เป็นไงนะครับเท่าไหร่แล้วฮะ Second trimesterthird trimester in 21 hours อีก21ชั่วโมงนะครับอีก21นาทีอะไรของเรื่องจริงนะฮะงั้นไปนอนไปฮะทั้งง่วงขนาดนี้นะครับทุกคนขึ้นเตียงหมดเลย ทุกคนขึ้นเตียง sleep โอเคแล้วก็โวลอนบอกว่าเฮ้ยเหงาจังเลยนั่งกินอยู่ข้างล่างคนเดียวนะฮะดูทีวีนะครับ oh, oh. คิดถึงคัพเค้กด้วยฮะอยากกินคัพเค้กงั้นไปทำคัพเค้กมาBake a cake ไม่เอาดีกว่าไม่มีคนกินนะครับก็เนี่ยแหละฮะนี่คือชีวิตของเกมนี้นะครับในตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วฮะอยากให้ทำอะไรนะครับบอกเลยบอกเดี๋ยวนี้ฮะจะให้ทำอะไรดีเอายากๆเลยนะครับเอาที่ผมทำไม่ได้อ่ะหมายถึงว่าไม่เอาที่ทำไม่ได้ดิเอาที่ทำแล้วมันท้าทายผมนะฮะโอเคก็ครับผมครับผมคือไอ้นี่มันนอนยังไงของมันนะฮะsleep ครับก็มีมอดนะฮะมีมอดที่อยากให้ลองใช้กันนะครับเป็นคือมันจะมีหลายแบบนะครับผมมันมีมอดที่ผมใช้ประจำเลยนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมก็คือของPaolo จะเป็นแว่นนะฮะแว่นขับมาสเตอร์เลแบนขับมาสเตอร์นะครับก็คือของใครนะของทามโมอยู่ไหนเอ่ยหาว่านะฮะจะเป็นทามโม AU นะครับ AU ก็คือ Adult Unisexglasses TS4 Clubmaster นะฮะถ้าเป็น AF ก็คือ Adult Female Glasses อะไรทำนองนี้นะครับจะเป็นอยู่ในนี้หมด Unisex ACC Accessory Glasses Thick Round นะครับ Dark Lenses ก็คือที่ Melody ใส่เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมี Indoor Carpet นะฮะหลายอันนะครับนี่ฮะที่ผมชอบเดทิม2มากขนาดไหนก็คือเอา2ถ้าเป็นเทอมเขาเรียก terminology นะเทอมอย่างนี้คือ2 T4 ก็คือแบบว่าซิม2 conversion ให้อยู่ในเกมซิม4นะฮะผมอยากเห็น1 T4 มาก1 T4 ดิ1 T4 นะครับผมอยากเห็นแบบว่าพวก
วอลเปเปอร์ของเดอะซิมส์1มาโผล่ในซิม4นะฮะผมว่าน่าจะสวยนะครับคอนเทนต์เยอะมากนะฮะแต่เยอะไม่เท่าคนที่เป็นสายโหลดโดยจริงจังนะครับเมคอัพผมไม่ค่อยรู้เรื่องเมคอัพก็เลยรอมาแต่ที่แบบว่าที่ดังๆอ่ะนะฮะที่คนเขาใช้กันคิดว่าน่าจะสวยดีนะเพราะส่วนใหญ่เมโลดี้ก็ใช้ทุกอันเลยหน้าถึงได้สวยเป๊ะขนาดนั้นนะครับก็จะมีพวกฟิกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือโฟลเดอร์มอดผมแบบว่าอู้โฟลเดอร์มอดมันจะแบบว่าเรียงเขาเรียกว่าแคททิกอไรส์แบบเป๊ะเวอร์นะครับก็เทคนิคที่ผมใช้ในการโหลดมอดถ้าใครอยากจะรู้นะฮะคือสมมุติว่าถ้าอยู่ในเบราว์เซอร์นะฮะอยู่เล่นอยู่ในเบราว์เซอร์หมายถึงว่าโหลดในเบราว์เซอร์ของในคอมนะครับต้องโหลดในคอมอยู่แล้วดิก็ในคอมนะฮะผมจะมีเป็นบุ๊กมาร์กไว้เป็นโฟลเดอร์ในบุ๊กมาร์กอีกทีนึงชื่อว่า SC4 อะไรวะ S4CC นะครับ Sim 4 Custom Content นะฮะก็จะเป็นทั้งคอนเทนต์นั้นน่ะเขาเรียกว่าให้กับ The Sim 4 Custom Content หมดเลยนะฮะมันจะเป็นผมจะทำอย่างงี้ผมจะเขาเรียกว่าอะไรจะบุ๊กมาร์กเว็บที่ตัวเองชอบไว้คือผมจะเข้าจะใช้คีย์เวิร์ดใน Google ก่อนสมมติผมชอบ Custom Content ที่มัน Maxis Match นะครับก็คือ Custom Content ผมทุกอันนี่คือ Maxis Match หมดเลยก็ดูอ่ะสมมติว่าดูผมทรงเนี่ยนะฮะมันจะไม่เป็นแบบว่าเส้นนะครับจะไม่เป็นดูอู้สวยงามนะครับคือมันจะเป็นสไตล์ในเกมนะฮะคือมอดอะไรสำหรับนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจเทอมว่า Maxis Match คืออะไรนะครับก็คือเหมือนแบบว่าคุณวาดรูปการ์ตูนนะครับวาดรูปการ์ตูนแบบมีผู้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดินไปเดินมาในสวนแล้วก็เจอแบบตัวละครในเกม GTA นะครับแล้วมาวาดแบบเป็นสมจริงสมจังอะไรทำไมหรือว่าอะไรดีมาริโออย่างเงี้ยมาริโอเดินไปเดินมามาริโอภาคแรกนะครับมาริโอ8บิตแล้วก็เดินไปเจอเบนเทนนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาร์ตสไตล์แต่มาริโอเจอกับเอ้ยสมมติว่าดูมเกมดูมเจอกับวูฟเฟนสไตล์อันนี้นะครับมันเป็นอาร์ตสไตล์เดียวกันแล้วก็มันเข้ากันได้ที่ผมจะชอบพวกนี้นะฮะที่มันเหมือนกันนะครับแล้วในโฟลเดอร์มอดของผมก็จะแบ่งเป็นชื่อคนสร้างเลยครับสมมติเป็นทามโวก็เป็นทามโวแล้วก็คือมันแยกยิบย่อยไปอีกเยอะนะฮะใครอยากรู้ก็เดี๋ยวลองนี่ดูนะฮะผมอาจจะโชว์นิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการง่ายถ้ามันมีผมไม่แน่ใจว่าซิมคนไทยนะครับที่เล่นในซิมซีเนี่ยจะโหลดมอดเยอะเท่าผมหรือเปล่าหรือว่าโหลดมากกว่าผมอีกหรือว่ารู้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวิธีทำของผมมันค่อนข้างง่ายต่อการหาหรือว่าการอะไรนะครับผมมีทริคในการหาคัสตอมคอนเทนต์ที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับมีเยอะฮะเรื่องคัสตอมคอนเทนต์ผมซิม4ดิสโหลดตัวยงเลยฮะเมื่อก่อนไม่ชอบโหลดนะครับในถ้าเป็นซิม2จะไม่โหลดนะครับเพราะว่าอยากจะคงอาร์ตสไตล์ของเกมอยู่นะฮะแต่ว่าพอมารู้ว่ามันมีเฮ้ย Maxis Match เอ้ย Maxis Match มันจะแบบเปลี่ยนโลกผมไปทั้งใบนะครับแล้วก็โหลดอย่างเดียวนะสวยดีโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากจะให้เล่นอะไรหรือว่าอยากจะรู้ต่างๆนั้นนะหรือว่าผมบอกผมด้วยว่าโหลดมอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขออยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยแบบว่าเล่นใช้มอดกันเยอะไหมหรือว่าทำให้มันเสียอรรถรสในเกมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับผมก็ผมจบไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเล่นเกมใหม่หรือเปล่าแต่ว่านะครับเดี๋ยวรอดูไปนะฮะตอนนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายง่วงฮะบ๊ายบายครับ